1,300บาทนะครับโดยประมาณนะครับสั่งซื้อจากคุณธนกรอยู่กรุงลิงก์อยู่ใต้ e s สคริปชันกับพินคอมเมนต์ถ้าสนใจกดคลิกเข้าไปคุยถามรายละเอียดได้เลยนะครับสั่งซื้อที่นั่นในลิงก์นะครับข้างใต้คลิปนี่แหละลองคลิกดูนะครับตัวนี้คือ a m u t t o s h นะครับ XT 4 0นะครับมีหลายเวอร์ชันเลยผมสั่งมาเวอร์ชันวันนี้เป็น l u m i n o u SST s ST 4 0นะครับ SST 40 พันสามพันสี่ประมาณนี้นะครับพนันกลางกลางพันต้นต้นนะครับเปิดมาในกล่องนะครับจะมีตัวไฟฉายมาในซองกระแทกนะครับ1ตัวสายคล้องมือ1เส้นนะครับแล้วก็จะมีสเปรโอริงหเส้นพร้อมกับคอมแบทริงหเส้นนอกจากนี้คู่มือไม่มีมาแล้วนะครับผมเองก็ไม่ทราบได้ว่ามันจะควบคุมการใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองติดตั้งคอมแบทริงด้วยนะเพื่อความเท่นะนี่นะครับตัวไฟฉายก็เป็นไฟฉายที่มีขนาด พอประมาณนะครับไม่ได้เล็กเกินหรือใหญ่เกินแล้วก็เป็นอะไรที่ผมชอบด้วยเพราะว่าตัวไฟฉายเป็นไฟฉายสวิชท้ายนะครับปกติคือจะเจอว่า XT45 นะครับโฟของค่ายนี้จะเป็นสวิชข้างนะครับเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูท้ายคลิปแล้วกันลองเทียบให้ดูกับรุ่นเก่าๆด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายทัคติคอลที่หัวโตประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ด้ามก็ไม่ได้ยาวมากนะครับ สวิตช์ก็เป็นการเปิดปิดที่ท้ายด้วยส่วนหนึ่งที่ผมซื้อเจ้าตัวนี้มานอกจากราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็คือรูปลักษณ์นะครับที่มีลักษณะคือเป็นไฟฉายหึ่งยุทธวิธีนิดๆน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ออปติคอลนะครับ TIR lens หรือว่า Total Internal Reflection lens เป็นเลนส์ทั้งรวมแสงกระจายแสงอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเป็นการออกแบบออปติคอลหรือว่าตัว กระจกข้างในนะครับที่เป็นโพลีคาร์บอเนตที่ออกแบบมาให้แสงมีแพทเทิร์นไปตามต้องการซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างพุ่งพอประ,ประมาณเลยนะครับมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อเลยที่ใช้ออปติคอลลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นแมนเกอร์อย่างเช่นลูม uh, ินท็อปแล้วก็อย่างเช่นเอสบี uh, อะไรแบบนี้รวมถึงโอไลท์อะไรด้วยแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันสันทีเดียวนะครับชัวร์ไฟก็ด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของเขานะครับเป็นเลนส์ซ้อนกันอย่างนี้นะครับ ด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีกระจกนะครับเป็นโพลีคารบอเนตเปลือยๆเลยนะครับจะมีความสุกปปกอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าใสอะไรมากนะครับแบบนี้โอเคนะครับ ส่วน LED ข้างในอย่างที่หน้ากล่องบอกว่าเป็น l u m i n o u s 40, s s t 4 0 s s t 4 0ก็เดิมๆก็ให้แสงที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พุ่งประมาณหนึ่งอยู่แล้วพอมาจับคู่กันกับตัว Optical แบบนี้ก็ทำให้มันยิ่งพุ่งไกลขึ้นไปอีกนะครับส่วนความสว่างของแสงระยะของแสง Lumens รวมถึงสเปคอื่นๆเนี่ยผมค่อยเพิ่มให้ในพินคอมเมนต์หรือ e s สคริปชันถ้าหาข้อมูลได้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มาดูรายละเอียดของตัวนี้กันก่อน บอดี้ไฟฉายผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งตัวนี้อนลูมิเนยเป็นสีดำนะครับมันมันนิดๆนะครับฝั่งนี้จะมีโลโก้ยี่ห้อ Amurzoch นกฮูกนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่น XT40 นะครับพร้อมกับ serial number ลายกันเลื่อนแลวก็ลายระบายความร้อนก็มีอยู่รอบหัวเลยนะครับก็ทําให้ระบายความร้อนได้ดีด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับซึ่งเป็นดีไซน์แล้วก็มีลายการเลื่อนที่บอดี้ด้วยนะครับ ฝาท้ายก็จะเป็นการสกูฟดีไซน์แบบนี้เลยในช่องผมเคยรีวิวอะมูทอชไปเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองเข้าไปในช่องค้นหารูปเว่นขยายนะครับแล้วเซิร์ชคำว่าอะมูทอชในช่องผมเลยเนาะมันจะโผล่มาทั้งหมดเท่าที่มีเลยนะครับทุกรุ่นที่เคยรีวิวอะมูทอชไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับท้ายก็เป็นสวิชที่นูนนะครับแต่ว่าขอบสวิชก็สูงซึ่งทําให้ตัวนี้สามารถจะวางสแตนแบบนี้ได้นะครับส่วนการกลิ้งนะครับ อันไทโรลิงทำได้แต่น้อยนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับไม่ได้ดีนักโอเคนะคราวนี้เราลองมาดูนะครับหัวไฟฉายกับตัวแล้วก็ท่อแล้วก็ฝาสามารถถอดแยกจากกันได้นะครับส่วนหัวจะมีสปริงโหลดขนาดใหญ่พร้อมกับเกลียวหล่อลื่นมาแล้วแล้วมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับเส้นหนึ่งท่อค่อนข้างหนาเลยนะครับส่วนท้ายล่ะมาดูกันเลยนะครับท้ายก็จะมีโอริงติดตั้งมาท้ายจะเป็นโอริงสีขาวขุ่น พร้อมสปริงตรงฝาท้ายด้านในนะครับแล้วก็เกลียวเป็นเกลียวกล้ามป้องกันน้ําและฝุ่นละอองได้ดีผมเดาว่านะครับว่าตัวนี้อย่างน้อยๆเป็น IPX6 นะครับ7 8แบบนี้แน่ๆน,นะครับแบตเตอรี่ที่แนะนําให้ใช้ในไฟฉายรุ่นนี้คือแบตเตอรี่21700หรือ20700ที่หัวแบนนะครับก้อนสั้นสักนิดหนึ่งจะมีหรือไม่มีวงจรก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าซื้อแบบมีวงจรได้ก็ดีตัวนี้เป็น Wavecell T30 นะครับ3000ม a h จ่ายกระแสต่อเนื่อง3 5 a จ่ากกระแสเป็นจังหวะ5 0 a นะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับใส่หัวแบนเข้าไปลองเช็คดูถ้าก้นแบตนะครับเลยท่อขึ้นมาคือใช้ไม่ได้แต่ถ้าเสมอหรือว่าต่ำกว่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับมันจะปิดลงแล้วมันจะเปิดติดนะแต่ถ้าเกิดยาวมันจะใช้ไม่ได้นะครับปิดไม่ลงนี่ครับปิดแล้วลองเขย่าอย่างนี้ดูก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคราวนี้ ui การใช้งานนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไฟฉายกดคลิกสุดนะครับปล่อยมือนะครับติดไหม ห่อติดนะครับโอเคนะครับเป็น reverse click ก็คือต้องกดให้สุดปล่อยนิ้วนะครับจากสวิตช์ไฟถึงติดขึ้นมานะครับแล้วก็ระดับแสงที่มีนะครับในตัวนี้นะครับผมพยายามจะเปลี่ยนระดับแสงอยู่นะครับระดับแสงที่มีเดาว่าน่าจะมีประมาณสัก 3- 4ถึงระดับด้วยกันนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นระดับโลที่สุดเนาะลองแท็บสวิตช์ดูนะครับอันนี้คือโลนะครับระดับโลจะสังเกตดูว่าแสงของ ไฟฉายตัวนี้จะมีความเข้มอยู่บริเวณกลางบีมนะครับเยอะมากฮอสปอตเยอะแล้วแคบนะครับมีสปิลฮอใช้งานแล้วมีโครโรนานิดหน่อยอันนี้คือฮอสปอตนะครับตรงนี้คือสปิลนะครับนนี้คือโค r โรน่านะครับถัดไปอีกคือเรเดียสนะครับรัศมีจนถึงขอบนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนความสว่างรันทามต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่แสงระดับโลของเขาไม่ได้โลมากนะครับ แท็บสวิตช์ลงไปครึ่งจะเป็นการเปลี่ยนระดับความสว่างไปที่ระดับต่างๆนะครับโดยจะน่าจะมีระดับให้ใช้ถึง3ถึง4ระดับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันกี่ระดับกันแน่อันนี้คือระดับโลนะครับแท็บนะครับขึ้นไปเป็นมีเดียมนะครับขึ้นไปเป็นไฮแล้วก็ลงมาเป็นโลมีเดียมนะครับแล้วก็ไฮการกดดับเบิลแท็บก็ไปสโตรบนะครับตัวนี้ไม่ใช่ทริปเปิลแท็บนะแท็บแท็บนะครับแท็บแท็บนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมลองกดให้ดูครึ่งเดียวนะครับแท็บแท็บ จะตบนะครับวิธีเปลี่ยนคือพอเปิดแล้วกดเครื่องเดียวนะครับเหมือนชัตเตอร์กล้องนะครับมันก็จะวนจะลองดูว่ามีเมมไหมนะผมจะลองเปิดโหมดมีเดียมแล้วกันแล้วปิดนะครับเปิดมาเหมือนจะมีเมมนะครับจำจดจำ,จำแสงล่าสุดนะครับลองทริปเปิลแท็บ้าง1นึ่ก็จริงๆคือดับเบิลแท็บนะครับหนก็เป็นสโตกดูไอน่าจะมีเท่านี้นะครับส่วนความร้อนมีแถวๆนี้ประมาณ1นนะครับความสว่างผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณ 2,000ลูเมนหรือว่ายัางไงนะค่อนข้างสว่างเลยนะครับแล้วก็โหมดที่เบามากๆเนี่ยผมพยายามจะหาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เบามากนะครับก็ค่อนข้างแรงนะนี่น่าจะมาสัก2,300ลูเมนได้เลยนะครับเบาๆเนี่ยอาจจะไม่มีให้ใช้นะครับนี่ก็เป็น a m u t r o s XT45 นะครับ Luminus o SST40 นะครับไม่แน่ใจว่ามี LED emitter เ v e r s i o นอื่นไหมนะครับตัวนี้เป็น XT45 นะครับก่อนหน้านี้ ก็จะเป็น l u m i n o u SBT s 90 Version 2นะครับตัวนี้จะเป็นแสงพุ่งไกลแล้วก็บานด้วยนะครับตัวนี้เป็นแสงพุ่งไกลยอย่างเดียวแคบๆนะครับไม่บานก็เป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้หัวใหญ่กว่าสองไกล้กว่าแรงก,กว่าตัวนี้สองไกล้กว่าแต่ว่าแสงแคบกว่านะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองเข้าไปในลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยก็ได้นะถ้าเกิดชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Happy r right i d น n อ Out นี่ก็ X45 นะครับ V70 กับ650นะนี่ V70 นี่ V50 นะครับประมาณนี้บายบายครับ